This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องโรงแรมผีบทประพันธ์ของอ.อรรถจินดาที่วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่4รายการห้องสมุดหลังใหม่ก็มีเรื่องราวหลากหลายรสชาติเล่าให้คุณได้ฟังคราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเล่าเรื่องผีแต่ก็เป็นผีแบบกลัวกันพอหอมปากหอมคอนะคะไม่ต้องหลอนมากเท่าไหร่เพราะว่าโดยเรื่องราวมันมีความน่ากลัวและขณะเดียวกันก็แฝงแง่คิดบางอย่างคือไม่ได้เน้นกลัวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็จะไม่พยายามบิ้วให้น่ากลัวจนเกินไปกลัวกันพอสังเขปวันนี้ตอนที่4นะคะกับเรื่องของโรงแรมที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาเพราะว่าแขกที่มาพักเสียชีวิตไป2คนในห้องเดียวกันมาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วในเปลื้องพบเงินในห้องของนายปั้นพี่ชายแล้วก็ทำให้ครางแคลงใจสงสัยว่าพี่ชายเป็นคนฆ่าเสียเพ็งสองพี่น้องหวาดระแวงกันแล้วก็เกือบจะลงมือลงไม้ฆ่ากันแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะทำความเข้าใจกันได้แล้วก็ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยนำเงินไปถ่วงน้ำเพื่อทำลายหลักฐานแต่ปรากฏว่าพอรุ่งเช้าเงิน 80,000 บาทกลับลอยมาติดชายหาดหน้าโรงแรมแล้วก็ไม่ได้มาเฉพาะเงินแต่ผ้าขาวม้าที่ใช้ห่อเงินเอาไปถ่วงทะเลซึ่งเป็นผ้าขาวม้าของนายปั้นก็ลอยติดมาด้วยอันนี้ล่ะค่ะจะเป็นปัญหาเพราะว่าเป็นผ้าขาวม้าที่คนในบ้านในโรงแรมจับได้ว่าเป็นของนายปั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญติดตามได้เลยนะคะกับบทประพันธ์ของอ.อรรถจินดานายตำรวจนักเขียนกับเรื่องโรงแรมผีจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาววันนี้นำเสนอเป็นตอนที่4ค่ะผู้จัดการโรงแรมมองดูผ้าขาวม้าของตัวเองด้วยหัวใจที่เต้นแรงนี่ถ้าผู้กำกับเขาเก็บเอาไปสอบสวนเขาจะต้องรู้ว่าเป็นผ้าของพี่เพราะว่าอย่าเมียนคนซักรีดแกต้องจำได้แน่นอนเรื่องมันก็จะกลับวกมาสู่พี่อีกนี่มันอะไรกันนักหนาหนีไม่พ้นสักทีถึงกลางทะเลก็แล้วดันกลับมาลอยเสนอหน้าอยู่ที่นี่อีกจนได้นี่มันจะเอายังไงกันแน่เฉยๆไว้พี่เดี๋ยวผมจัดการเองพี่คอยดูผู้กำกับเอาไว้นะถ้าเห็นเดินมาแล้วก็บอกผมด้วยผมจะต้องลงน้ำซะแล้วไม่อย่างนั้นก็คงไม่ถึงแล้วในเปลื้องก็ลงน้ำเพื่อที่จะไปเก็บผ้าขาวม้าปรากฏว่าพอคว้าผ้าขาวม้าได้ผู้กำกับก็วิ่งมาถึงพอดีเอาถึงกับยอมเปียกเชียวหรือนั่นคุณเปลื้องแม้ขอบคุณมากทีเดียวนึกว่าช่วยเหลือราชการก็แล้วกันนายปั้นหัวใจเต้นแรงเมื่อเห็นผู้กำกับวิ่งเข้ามาแต่ก็ใจชื้นเมื่อเห็นน้องชายจมผ้าขาวม้าเจ้ากรรมผืนนั้นลงไปใต้น้ำได้ทันท่วงทีในเปลื้องแกล้งหัวเราะมันลอยอยู่ไกลครับผู้กำกับหยิบไม่ถึงก็เลยต้องลงน้ำจากนั้นในเปลื้องก็เดินลุยน้ำกลับขึ้นมาส่งธนบัตรให้ผู้กำกับอีก 2-3 ฉบับทีนี้เห็นจะหมดแน่ครับขอบใจมากคุณเปลื้องขอบใจที่ช่วยเหลือแล้วผู้กำกับจะทำยังไงกับเงินนี้ต่อไปครับนายปั้นถามขึ้นเมื่อพยายามระงับอกระงับใจให้เป็นปกติอันที่จริงผมอยากจะคืนเงินทั้งหมดนี้ให้เมียเสียเพ้งเข้าไปแต่ใครจะยืนยันได้ว่าเงินเหล่านี้เป็นของเสียเพ้งที่หายถึงแม้จะเมียของเขาเองก็เถอะเงินมันก็เหมือนกันทั้งนั้นนอกจากจะมีเลขหมายอยู่เป็นหลักฐานก็เห็นจะต้องรายงานขอความเห็นจากผู้ใหญ่ก่อนแล้วแต่ท่านจะพิจารณา
เหตุการณ์อันน่าใจหายใจคว่ำผ่านไปอย่างตื่นเต้นนายปั้นนึกในใจว่านี่มันเวรกรรมอะไรกันนะที่ทำให้ตนเองถึงต้องมาทะเร่อทะร่าอยู่แถวหน้าคุกหน้าตารางแบบนี้คือเสี่ยงที่จะต้องติดคุกหลายครั้งหลายหนแล้วทั้งที่ตนไม่ได้ทำความผิดเลยสมองของนายปั้นปั่นป่วนอลวนจนบอกไม่ถูกรู้สึกว่าเหตุการณ์ร้ายแรงมันวกวนอยู่แถวๆโรงแรมบางละมุงนี่เองเดี๋ยวเฉิดโฉมตายเดี๋ยวเสียเพ้งตายเงินของกลางก็ดันเข้ามาอยู่ในลิ้นชักอุตส่าห์ฝ่าคลื่นฝ่าลมเอาไปถ่วงถึงกลางทะเลก็ยังอุตส่าห์หลุดลอยมาติดอยู่หน้าโรงแรมพอเรื่องเงินค่อยเบาบางผ้าขาวม้าเจ้ากรรมก็เกิดลอยเทิ่งๆคล้ายกับจะเสนอผู้กำกับชิงชัยว่าฉันนี่ไงล่ะเป็นผ้าขาวม้าของนายปั้นผู้จัดการโรงแรมแล้วเขาเอาฉันห่อเงินเสียเพ้งไปถ่วงกลางทะเลมันเหมือนกับว่าเหตุการณ์ร้ายแรงเหล่านี้มันติดตามหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาในปั้นนึกไม่ออกว่ามันเกิดจากอำนาจอะไรอาจจะเป็นดาวพระเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งหรือหลายดวงที่มาทับลักบ้างเล็งลักบ้างถึงที่เกิดเหตุการณ์ปั่นป่วนเดือดร้อนเช่นนี้ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่มีสิ่งหนึ่งที่ในปั้นเองก็บอกไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นแน่สิ่งนั้นก็คือความรู้สึกที่ว่าทุกฝีก้าวของเขาไม่ว่าจะก้าวย่างไปทางไหนมันเหมือนกับมีใครคนหนึ่งสะกดรอยตามอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้ในปั้นไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะว่าไม่แน่ใจมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกของตนเองก็ได้เขาเก็บเรื่องเงียบเอาไว้คนเดียวจนกระทั่งคืนนี้หลังจากที่กลับเข้ามานอนพักเมื่อช่วยผู้กำกับเก็บธนบัตรเจ้ากรรมจากชายหาดแล้วไม่รู้ว่าเผลอหลับไปนานเท่าไหร่ในปั้นตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงหนึ่งเป็นเสียงที่เขารู้สึกว่ามันได้ติดตามเขาไปทุกฝีก้าวเป็นเสียงของฝีเท้าคนที่เดินไปเดินมาอยู่ในห้องนั้นและบางครั้งก็เป็นเสียงเหมือนกับใครบางคนกำลังกระซิบกระซาบอยู่ที่ข้างหูแต่เมื่อในปั้นเหลียวกลับมาก็ไม่เจอใครเขาลุกขึ้นนั่งกวาดสายตาไปรอบๆห้องซึ่งเกือบจะเรียกได้ว่ามืดสนิทแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นนอกจากตัวเขาในปั้นลุกจากเตียงเปิดไฟสว่างจ้าขึ้นทั้งห้องไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในห้องนั้นอย่างแน่นอนแต่เสียงฝีเท้ายังคงปรากฏใครเข้ามาในห้องนี้ไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงหวาดวิวของกระแสลมที่พัดผ่านต้นไม้ใบหญ้าอยู่ข้างนอกในปั้นรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเสียงฝีเท้านั้นยังปรากฏให้ได้ยินอย่างถนัดชัดเจนใครต้องการอะไรใครเข้ามาเดินอยู่ในนี้ใครไม่มีใครตอบบอกมาสิว่าแกเป็นใครแกจะเข้ามาเดินกวนประสาทฉันเอาสวรรค์วิมานอะไรกันแกเป็นใครคุณเฉิดโฉมเสียเพ้งหรือว่าไอ้ผีนรกที่ไหนไม่มีเสียงตอบตามเคยเสียงนกแสกร้องขึ้น 2-3 ครั้งที่ต้นไม้ใกล้หน้าต่างนอกห้องในปั้นแล้วกระพือปีกบินหายออกไปทางทะเลถ้าหากแกเป็นผีที่ต้องการบุญกุศลฉันจะทำบุญกรวดน้ำไปให้คุณเฉิดโฉมเสียเพ้งอย่ามารบกวนกันหน่อยเลยต้องการอะไรก็บอกกันดีๆถ้าหากยังขืนกวนประสาทกันอยู่ฉันจะสาปแช่งให้ตกนรกไม่ให้ไปผุดไปเกิด
ทันทีที่ในปั้นพูดจบก็มีเสียงหนึ่งดังลั่นขึ้นที่ห้องถัดจากห้องในปั้นไปเป็นเสียงกรีดร้องด้วยความตกอกตกใจของปัทมาลูกสาวของในปั้นเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวของปัทมามาจากการที่มีร่างใครสักคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่หน้าต่างห้องนอนของเธอขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเพียง2 ทุ่มเศษทุกคนในโรงแรมยังตื่นอยู่เพราะฉะนั้นเสียงร้องของปัทมาจึงดังไปถึงหูของคนเกือบทุกคนเจ้าของร่างลึกลับโผล่ขึ้นที่หน้าต่างชักมีดออกจากฝักโดดลงมายืนอยู่ตรงหน้าปัทมาเงื้อมีดขึ้นสุดมือตั้งใจจะจ้วงแทงเพียงครั้งเดียวก็ให้ปัทมาขาดใจตายลงไปทันทีแต่เคราะห์ยังดีขณะที่มันเงื้อมีดพกปลายแหลมในท่าเตรียมสังหารนี้เองปริญญาพี่ชายซึ่งอยู่ห้องถัดไปก็เปิดประตูพรวดพราดเข้ามาแล้วปืนพกในมือก็ลั่นเปรี้ยงไปที่ร่างนั้นทันทีเจ้าของร่างลึกลับชะงักด้วยความตกใจจากเสียงปืนไม่มีเสียงร้องที่แสดงว่ากระสุนได้ถูกร่างของมันเข้าไปแล้วมันเพียงพระจากปัทมาแล้วก็หนีออกไปทางหน้าต่างปริญญาพุ่งเข้าตวัดคอเอาไว้ได้แล้วก็เริ่มรัดแน่นเข้าจนในที่สุดมันก็ต้องยอมจำนนอย่าฆ่าผมยอมแล้วปริญญาผ่อนกำลังลงเล็กน้อยพอดีกับในปั้นในเปลื้องพรวดพราดเข้ามาพร้อมกับเจ้าน้อยที่วิ่งตามติดมาข้างหลังปัทมาโผล่เข้ากอดพ่อของเธอเอาไว้แน่นคุณพ่อคะมันจะเข้ามาฆ่าลูกมันจะเข้ามาฆ่าลูกค่ะในปั้นเอามือลูบผมลูกสาวเป็นเชิงปลอบโยนสายตาจ้องทะมึงทึงอยู่ที่ชายลึกลับนั้นพร้อมถามว่าแกจะฆ่าลูกฉันทำไมบอกมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นแกตายไม่มีเสียงตอบจากชายผู้นั้นมันกลับมองดูในปั้นด้วยสายตาอย่างเดียวกับที่ในปั้นจ้องมองมันพูดมาสิไอ้ขี้ขลาดปริญญากระชากแขนออกจากคอแล้วก็ผลักร่างนั้นถลากระเด็นไปนอนหงายอยู่ข้างเก้าอี้ไอ้ผู้ชายตาขาวจะฆ่ากระทั่งผู้หญิงทีอย่างนี้แกพูดออกมาได้จะฆ่ากระทั่งผู้หญิงแล้วพวกแกล่ะไม่ได้คิดฆ่าผู้หญิงหรอกหรือความจริงก็ได้ฆ่าไปแล้วด้วยซ้ำในเรื่องงงใครวะฆ่าผู้หญิงยังจะมาทำขึ้นเสียงบะไอ้หมอนี่เคยเห็นหน้าที่ไหนนี่วะในเรื่องเดินเข้าไปใกล้แล้วก็เอามือจิกผมมันให้เงยหน้าขึ้นปรากฏว่าผู้ชายคนนี้คือนายปราโมทสามีของเฉิดโฉมหญิงสาวที่มาตายในโรงแรมนี้เป็นคนแรกนั่นเองนั่นสิถึงได้ว่าเคยเห็นหน้าที่ไหนก็ดีแล้วนี่ที่มาหาเราเองรู้หรือเปล่าว่าตำรวจเขาตามจับตัวแกอยู่นายปั้นก็ออกคำสั่งเด็ดขาดว่าให้เอาตัวนายปราโมทไปให้ผู้กำกับชิงชัยนายปริญญาซึ่งเป็นลูกชายของนายปั้นฉุดมือปราโมทให้ลุกขึ้นยืนไปเดินไปสิจะให้ฉันไปไหนก็ไปโรงพักนะสิถามได้ไปหาผู้กำกับคนอย่างแกนี่ไม่น่าจะออกมาลอยนวลอยู่นอกตารางเลยฆ่าได้แม้กระทั่งเมียตัวเองปราโมทย้อนถามว่าใครฆ่าเมียตัวเองก็แกนะสิอย่ามาทำพูดมากเลยนะเดี๋ยวก็รู้เรื่องหรอกไอ้มนุษย์โหดเหี้ยมใจยักษ์ใจมารอย่างแกมีหน้าจะอยู่เป็นคนเตะเมียกลางตลาดด่าเมียหน้าโรงหนังแกช่างไม่นึกเลยว่าคนคนนั้นก็คือผู้หญิงอย่างน้อยก็เป็นเมียแกไม่แต่เพียงเท่านั้นด้วยเหตุผลแค่ว่าเขาไม่ยอมกลับบ้านไปกับแกก็ยังฆ่าเขาซะแกมันช่างทำได้ลงคอไม่มีเสียงตอบจากปราโมทพอเอ่ยถึงการตายของเฉิดโฉมดูนายปราโมทซึมเศร้าลงไปทันตาเห็นเดินก้มหน้าก้มตาตามในเปลื้องเข้ามาในห้องรับแขกของโรงแรมนิ่งเงียบ
แล้วก็ไม่ปริปากถกเถียงโต้แย้งอะไรอีกเลยเมื่อนั่งลงบนเก้าอี้แล้วปราโมทก็เงยหน้าขึ้นพูดกับทุกคนด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเหมือนคนจะร้องไห้พวกคุณจะเชื่อผมหรือไม่ก็ตามใจแต่ผมไม่ได้ฆ่าเมียผมนี่คือคำยืนยันของนายปราโมทแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนายปราโมทก็ถูกส่งตัวไปให้ตำรวจและไม่นานนักนายปราโมทก็มาอยู่กับผู้กำกับชิงชัยซึ่งต้องควบคุมตัวนายปราโมทเอาไว้ก่อนนายปราโมทขออนุญาตสูบบุหรี่ผู้กำกับชิงชัยอนุญาตแล้วก็บอกว่าเชิญตามสบายคุณปราโมทแต่ผมขอโทษที่จะต้องควบคุมตัวคุณเอาไว้ก่อนควบคุมผมควบคุมทำไมครับผมทำความผิดอะไรร้ายแรงนักเชียวหรือครับผู้กำกับอย่างน้อยคุณก็บุกรุกเข้าไปในห้องคุณปัทมาแล้วก็พยายามทำร้ายร่างกายเธอแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องเล็กข้อที่หนักกว่านั้นก็คือสงสัยว่าคุณฆ่าคุณเฉิดโฉมภรรยาของคุณเองแต่ว่าคุณลองตอบผมหน่อยสิว่าคุณเข้าไปในห้องคุณปัทมาทำไมประโมทอัดบุหรี่สองสามทีซ้อนแล้วก็ตอบออกมาอย่างน่าชื่นตาบานว่าผมจะเข้าไปฆ่าทุกคนที่ผมพบอาจจะเป็นในปั้นในเปลื้องหรือว่าปริญญาแต่เผอิญเป็นปัทมาเอาแล้วทำไมคุณถึงทำเป็นหมาบ้าพานกระแชงอย่างนั้นล่ะคุณปาโมดพบใครก็จะฆ่าโดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้ทำยังกับซีอุยอยากจะกินตับเด็กอย่างนั้นล่ะผมมีเหตุผลเหตุผลของคุณเหตุผลของคนขี้เมาหรือว่าของคนบ้าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับผู้กำกับผมอยากจะฆ่าพวกนั้นทุกคนเพราะว่าพวกมันเป็นคนยุยงส่งเสริมไม่ให้เมียกลับไปกับผมไม่คืนดีกับผมแล้วในที่สุดมันก็ฆ่าหล่อนซะเพราะเห็นว่าเฉิดโฉมเป็นเมียผมเป็นเมียเศรษฐีจันทบุรีแต่ความจริงเฉิดโฉมไม่มีเงินติดตัวมาเลยครั้งแรกผมก็ไม่แน่ใจแต่พอเสียเพ้งมาตายอีกคนหนึ่งผมก็เชื่อว่าเจ้าพวกโรงแรมนี่เองที่เป็นตัวการผู้กำกับได้ฟังก็สายหน้าช้าๆคุณเอาอะไรมาพูดคุณปราโมทผมได้สอบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองไม่ใช่คุณปั้นคุณเปรื่องปริญญาหรือใครคนใดคนหนึ่งในโรงแรมเป็นคนฆ่าถึงเสียแพงก็เถอะก็ไม่ใช่คนในโรงแรมฆ่าคนร้ายคนนี้เป็นบุคคลภายนอกซึ่งผมกำลังตามหาอยู่ไม่ใช่คนภายนอกครับผู้กำกับไอ้ปั้นนั่นแหละครับเป็นตัวการเป็นคนฆ่าถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าคุณปฏิเสธว่าคุณไม่ได้ฆ่าคุณเฉิดโฉมอย่างนั้นหรือโถผู้กำกับครับผมจะฆ่าเฉิดโฉมทำไมผมรักเฉิดโฉมผมรักเมียของผมมากรักจริงๆแต่ไม่มีใครรู้รักมากรักมากแบบไหนนึกจะเตะก็เตะนึกจะด่าก็ด่าไม่ว่าหน้าโรงหนังหรือว่ากลางตลาดถ้าผู้ชายทุกคนรักเมียอีแบบนี้ผมว่าจะไม่มีผู้หญิงคนไหนยอมเป็นเมียมันเป็นอารมณ์วูบเดียวครับผู้กำกับมันแปลกจริงๆนะครับพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเดิมทีเดียวผมไปขอเฉิดโฉมกับพ่อของเธอแต่พ่อเขาไม่ยอมยกให้หาว่าผมขี้เมาเล่นการพนันการงานก็ไม่ทำเป็นล่ำเป็นสันแต่ตอนนั้นผมรักเฉิดโฉมจริงๆรักอย่างจับหัวใจเมื่อขอดีๆเขาไม่ให้ประกอบกับผมเจ็บใจที่พ่อเขาหาว่าผมขี้เมาหยำเปเล่นการพนันไม่ทำงานทำการผมก็เลยซื้อเอาซื้อเท่าไหร่แสนหนึ่งครับแสนหนึ่งรวมทั้งค่าสินสอดทองมั่น
ค่าเลี้ยงดูปูเสือกันวันแต่งงานด้วยผมรักเฉิดโฉมมากรักจริงๆแต่มันยังไงไม่ทราบพอนึกถึงพ่อเขาทีไรอารมณ์แค้นมันก็วูบขึ้นมาทันทีแล้วผมก็ทำร้ายเขาทั้งที่ผมไม่อยากจะทำบางครั้งผมก็ทำไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าผมทำอะไรลงไปพอรู้สึกตัวเฉิดโฉมก็ลงไปนอนจุกแอดแอดอยู่กับถนนแล้วพอกลับถึงบ้านผมก็ต้องกราบขอโทษเขาแทบแย่ทุกทีมันเป็นอย่างนี้แหละครับผู้กำกับนี่คือเรื่องราวจากปากคำของนายปราโมชคนที่ตำรวจรวมไปถึงคนที่โรงแรมสงสัยว่าน่าจะเป็นฆาตกรสังหารเฉิดโฉมภรรยาของตัวเองผู้กำกับจะเชื่อหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้า This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับมาฟังกันต่อนะคะกับเรื่องโรงแรมผีของออัธจินดาประเด็นก็ชักจะซับซ้อนไปทุกทีแล้วค่ะตามประสานิยายสยองขวัญลึกลับว่าตกลงใครเป็นคนฆ่ากันแน่ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยก็คือนายปราโมชนายปราโมชซึ่งดูเหมือนว่ามาที่โรงแรมแห่งนี้ด้วยความแค้นเพราะคิดว่าคนที่โรงแรมฆ่าภรรยาของเขาและเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยรักภรรยามากเหลือเกินก็เลยต้องการที่จะฆ่าคนในโรงแรมซึ่งบังเอิญเป็นปัทมาลูกสาวของนายปั้นแต่นายปราโมชก็มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กำลังแล้วก็ใช้ความรุนแรงกับภรรยาของตัวเองใช้ในที่สาธารณะจนผู้คนเนี่ยเขาเห็นกันไปทั่วนะคะเพราะฉะนั้นก็มีน้ำหนักละในการที่นายปราโมชจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนลงมือฆ่าภรรยาของตัวเองคือมีเหตุผลแล้วก็มีน้ำหนักที่จะทำเช่นนั้นเอาละค่ะเรามาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าทำไมบอกว่ารักภรรยาแต่ทำไมต้องซ้อมภรรยาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันซ้อมเมียตลอดเลยและที่สำคัญนะคะวันเกิดเหตุหลังจากออกมาจากโรงแรมแล้วนายปราโมชไปอยู่ที่ไหนและหลังจากที่เฉิดโฉมถูกฆ่าตายเขาไปอยู่ที่ไหนมันมีคำถามมากมายซึ่งผู้กำกับชิงชัยจะต้องสอบสวนเขาและนี่ก็คือโรงแรมผีนะคะผลงานการประพันธ์ของออัฏฐจินดาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะกับตอนที่4ช่วงที่2ค่ะอารมณ์คุณนี่ก็แปลกวูบขึ้นมาเป็นต้องเตะคนอย่ามาวูบที่นี่ล่ะเดี๋ยวผมจะต้องจุกแอดแอดไปด้วยอีกคนนึงผู้กำกับหัวเราะอย่างขบขันมองดูผู้ต้องหาหนุ่มอย่างพินิจพิจารณาเอาละไอ้เรื่องนั้นพักไว้ก่อนทีนี้บอกผมสิว่าในวันที่คุณไปพบคุณเฉิดโฉมที่โรงแรมแล้วกลับออกมาคุณไปไหนพบกับใครแล้วก็ทำอะไรบ้างประโมทตอบอย่างรีบร้อนบอกว่าหลังจากออกมาจากโรงแรมเขาก็ไปหาเพื่อนซึ่งเป็นนายอำเภออยู่ที่เมืองนั้นเพื่อนซึ่งคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมาด้วยกันแต่ว่าไม่เจอเพื่อนที่บ้านเขาก็ตามไปที่หน้าโรงหนังแล้วก็ไปเจอนายอำเภอกำลังเลี้ยงกันอยู่ที่ร้านน้ำเพ็งประโมทก็เลยเข้าไปผสมโรงกับเขาด้วยและคืนนั้นเขาก็นอนค้างอยู่ที่บ้านในอำเภอตลอดรุ่งไม่เชื่อถามในอำเภอดูก็ได้ครับไม่ต้องถามก็ได้ผมถามเข้ามาแล้วแต่ที่ถามคุณก็เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกันหรือเปล่าขอถามอีกหน่อยวันรุ่งขึ้นคุณไปไหนทำไมคุณไม่ย้อนกลับมาหาคุณเฉิดโฉมที่โรงแรมเพื่อจะพาเขากลับบ้านผมไปกรุงเทพครับคืนนั้น
ผมรู้สึกว่าเฉิดโฉมพูดจาแข็งแรงกว่าทุกๆครั้งที่เรามีปากเสียงกันเขาอาจจะอยากขาดจากผมจริงๆก็ได้ผมก็เลยไปกรุงเทพไปซื้อสร้อยข้อมือมาเส้นหนึ่งจะให้เขาเป็นการเอาอกเอาใจเขาสักหน่อยแต่ผมก็พบข่าวในหนังสือพิมพ์เสียก่อนตำรวจเอื้อมมือมาตบไหล่ปราโมทเบาๆเมื่อเห็นว่าเขาออกจะเศร้าเกินไปเอาล่ะคุณปราโมทเป็นอันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันคุณปั้นคุณเปรื่องพี่น้องนั่นเขาก็สงสัยว่าคุณเป็นคนฆ่าเพราะคุณได้พูดจาอาฆาตภรรยาเอาไว้มากเหลือเกินในขณะที่คุณเองก็เข้าใจว่าสองพี่น้องนั่นเป็นคนฆ่าภรรยาเพราะว่าต้องการเงินที่เข้าใจว่าคุณเฉิดโฉมเอาติดตัวมาด้วยมากแต่ก็ผิดทั้งสองฝ่ายผมจะบอกให้นะคุณปราโมทคนร้ายที่ฆ่าคุณเฉิดโฉมกับเสียเพ็งเป็นคนที่ขาขวาเสียเพราะว่าผมพบรอยเท้าบนพรมหนักข้างเบาข้างแสดงว่าเป็นรอยเท้าของคนที่เดินกระเพกก็อยากจะให้คุณเข้าใจซะให้ถูกต้องจะได้ไม่มีเรื่องอาฆาตจองเวรกันอีกต่อไปผมเข้าใจครับผู้กำกับผมจะกลับไปที่โรงแรมกลับไปขอโทษคุณปั้นกับคุณเปรื่องเขาก่อนที่ผมจะกลับไปจันทบุรีสำหรับคดีฆ่าคุณเฉิดโฉมคุณบริสุทธิ์แต่สำหรับเรื่องที่ปีนหน้าต่างจะเข้าไปทำร้ายคุณปัทมานี่สิไม่รู้ว่าเขาจะเอาเรื่องหรือเปล่าแต่ก็เห็นจะไม่เป็นอะไรคุณปั้นเป็นคนธรรมะธรรมโมเมตตากรุณาเห็นจะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าคุณปัทมาเขาเอาเรื่องผมก็ต้องเอาตัวคุณมาอีกแต่ตอนนี้เอาละคุณกลับไปได้ประโมทยกมือไหว้ด้วยความขอบคุณอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรครับถ้าต้องการตัวผมก็ให้คนไปตามหรือว่าวิทยุไปตามก็ได้ครับผมลาครับขอบพระเดชพระคุณผู้กำกับที่กรุณาต่อผมว่างๆไปเที่ยวจันทบุรีบ้างสิครับผมไม่กล้าไปหาคุณบล็อกเดี๋ยวอารมณ์คุณวูบขึ้นมาก็จะมาเตะผมเข้าอีกปราโมทหัวเราะตามผู้กำกับไปด้วยโธ่ผมไม่กล้าวูบกับผู้กำกับหรอกครับจริงๆกับคนอื่นผมก็ไม่กล้าวูบหรอกครับเอ้าทำไมล่ะผมกลัวเขาวูบเอาบ้างครับบ้าแล้วกันวูบแต่กับเมียเท่านั้นเองผู้กำกับหัวเราะชอบใจมองดูปราโมทลงบันไดจนกระทั่งนั่งรถสามล้อออกจากสถานีตำรวจไปเป็นอันว่าปราโมทหลุดพ้นจากข้อหาฆ่าภรรยาตัวเองส่วนทางด้านโรงแรมก็มีโอกาสได้ต้อนรับนายปราโมทอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้แตกต่างไปจากทุกครั้งคือทุกครั้งที่นายปราโมทมาเนี่ยจะน่ากลัวทุกครั้งเลยครั้งนี้นายปราโมทยกมือไหว้ในปั้นอย่างนอบน้อมผู้กำกับท่านปล่อยผมมาครับท่านบอกให้ผมมาขอโทษผู้จัดการหมายความว่าไม่มีหลักฐานว่าคุณเป็นคนฆ่าคุณเฉิดโฉมไม่มีครับก็ผมไม่ได้ฆ่าเขานี่ครับผู้กำกับท่านได้หลักฐานจากนายอำเภอเอาไว้หมดในเรื่องฐานที่อยู่ของผมในขณะเกิดเหตุแล้วคุณมาที่นี่ทำไมผมมาขอโทษครับความจริงมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดผู้กำกับคงจะเรียนให้ผู้จัดการทราบทีหลังผมขอกราบเท้าขอโทษเรื่องที่ผมปีนหน้าต่างเข้ามาทำร้ายคุณปัทมายกโทษให้ผมนะครับเรื่องเล็กหน้าคุณปราโมทนั่งลงก่อนสิไอ้น้อยไปเอากาแฟมาอีกถ้วยคุณทานข้าวหรือยังเรียบร้อยแล้วครับผมไม่รบกวนละแต่อยากพูดกับคุณเปรื่องคุณปริญญาคุณปัทมาเพื่อที่จะขอโทษแกเสียหน่อยแล้วก็คืนนี้ผมจะขอเช่าห้องเบอร์หนึ่งห้องที่เมียผมตายนะครับว่าจะค้างสักคืนอ๋อตามสบายผมให้นอนฟรีเลยคืนนี้เป็นการตอบแทนที่ภรรยาคุณต้องมาเสียชีวิตที่นี่ว่าแต่ว่าคุณไม่กลัวหรือปราโมทสายหน้าไม่หรอกครับผมไม่กลัวก็เมียของผมแท้ๆนี่ครับจะกลัวไปทำไมงั้นก็เชิญตามสบายครับ
เรื่องอะไรทั้งหมดที่แล้วมาก็ขอให้มันแล้วกันไปอย่าไปคิดถึงมันอีกเลยอ้อนั่นปัทมาปริญญาสองคนนั่นเขากลับมาแล้วสีหน้าของสองพี่น้องแสดงความสงสัยว่าทำไมนายปราโมทถึงได้เป็นอิสระจากตำรวจแล้วก็มาอยู่ที่นี่แทนที่จะนอนอยู่ในมุ้งใสบัวมุ้งใสบัวก็คือคุกในสมัยนั้นนะคะพอปริญญาจะเอ่ยปากถามปราโมทก็ชิงบอกเสียก่อนพวกคุณคงจะสงสัยว่าทำไมผมถึงถูกตำรวจปล่อยตัวมาใช่ไหมครับความจริงผมไม่ได้ฆ่าเมียข้อนี้ท่านผู้กำกับมีหลักฐานอยู่แล้วผมมาที่นี่เพื่อจะมาขอโทษคุณปัทมาอย่าถือโทษโกรธผมเลยนะครับตอนนั้นผมเข้าใจผิดหน้ามืดเพราะเข้าใจว่าคนที่นี่ฆ่าเมียผมไม่เป็นไรค่ะคุณปราโมทความจริงฉันก็เป็นหนี้บุญคุณคุณอยู่เหมือนกันเพราะตอนนั้นถ้าหากคุณจะแทงดิฉันจริงๆคุณก็ทำได้แต่ดิฉันเห็นคุณชะงักอยู่ก็เพราะคุณเป็นผู้หญิงแต่ว่าเราอย่าพูดถึงมันอีกเลยนะครับขอให้คิดว่าเป็นฝันร้ายแล้วเราได้ตื่นจากความฝันนั้นแล้วเอาละคุณปราโมทเป็นอันว่าโทษภัยอะไรของคุณกับพวกเราที่นี่มันได้หมดสิ้นลงไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันอีกเลยถ้าหากคุณจะพักผ่อนก็เชิญตามสบายเจ้าน้อยจะไปไขกุญแจให้ไอ้น้อยมานี่พาคุณปราโมทไปห้องพักเบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งเจ้าน้อยสะดุ้งสุดตัวทำไมต้องเบอร์นั้นด้วยล่ะครับเบอร์อื่นก็ว่างทุกเบอร์ผมไม่อยากเปิดเข้าไปเลยเอาเถอะนะให้ไปเปิดก็ไปเปิดก็แล้วกันเชิญครับคุณปราโมทขอบพระคุณครับทุกๆคนปราโมทยกมือไหว้แล้วก็ออกเดินตามเจ้าน้อยไปยังห้องพักหมายเลขหนึ่งตามที่เขาต้องการคืนนั้นเมื่อตกดึกลมเริ่มพัดแรงม่านแพรสีขาวริมหน้าต่างปลิวว่อนคล้ายกับร่างใครคนใดคนหนึ่งที่คลุมด้วยผ้าสีขาวกำลังยกมือขวักไขว่ไปมาลมแรงขึ้นทุกทีทุกทีจนกลายเป็นพายุท้องฟ้ามืดนานๆก็แลบแปรปราบเสียครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งเสียงคำรามกึกก้องมะม่วงต้นใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกับหน้าต่างถูกลมโยกแกว่งไกวกิ่งใบระหลังคานั้นส่งเสียงแกรกรากอยู่ตลอดเวลาประมดนั่งพิงพนักเตียงอยู่คนเดียวในมือเขามีบุหรี่ซึ่งไหม้ลามจนเกือบจะหมดมวลเขานึกถึงความหลังในห้องนี้เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเฉิดโฉมเมียที่เขาทั้งรักทั้งแค้นได้จบชีวิตลงด้วยน้ำมือของใครคนหนึ่งมันเป็นการสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างของปราโมทเมียรักที่ทำให้เขาทั้งแช่มชื่นและทั้งขุ่นมัวรวมไปถึงอารมณ์แค้นที่มักจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เขานึกถึงพ่อของหล่อนแต่บัดนี้สิ่งเหล่านั้นเขาไม่ต้องคิดถึงมันอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างได้จบลงพร้อมกับการตายอย่างน่าเวทนาของเฉิดโฉมซึ่งปราโมทก็โทษตัวเองว่าเขาก็มีส่วนที่ทำให้เธอต้องเสียชีวิตถ้าหากเขาไม่มีอารมณ์รุนแรงต่อเธอเฉิดโฉมก็คงไม่ต้องจากบ้านมาและเธอก็คงจะไม่ต้องมาตายที่นี่ปราโมทนึกแล้วก็นั่งน้ำตาไหลเขาเพิ่งรู้สึกถึงความว้าเวอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเมื่อรู้แน่นอนว่าบัดนี้เขาได้ปราศจากผู้ที่ให้ความอบอุ่นและความกระตือรือร้นแล้วและไม่มีโอกาสที่จะได้มันกลับคืนมาอีกเลยฉันไม่น่าทำกับเธออย่างนั้นเลยเฉิดโฉมวิญญาณของเธออยู่ที่ไหนขอได้โปรดมารับรู้ไว้ด้วยจิตใจที่แท้จริงของฉันคือความรักความรักที่ฉันไม่เคยให้คนอื่นเลยนอกจากเธอคนเดียว
ยกโทษให้ฉันด้วยเฉิดโฉมลมกระโชกเข้ามาทางหน้าต่างอย่างแรงเย็นเยือกจนปราโมทขนลุกไปทั้งตัวพายุภายนอกโหมอย่างหนักหน่วงส่งเสียงแหบโหยคล้ายวิญญาณของพูดผีปีศาจกำลังร่ำร้องทวงชีวิตจากใครคนหนึ่งจากนั้นม่านหน้าต่างสีขาวที่กำลังปลิวว่อนอยู่ในกระแสลมที่กระโชกเข้ามาอย่างแรงปราโมทเห็นใครคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องจากเฉลียงภายนอกแสงสว่างจากไฟฟ้าซึ่งมาจากโคมไฟหัวเตียงทำให้เห็นภาพนั้นเพียงสลัวสลัวปราโมทขยับตัวขึ้นจากหมอนที่พิงอยู่กับพนักเตียงแล้วก็ถามเสียงสั่นๆว่าใครใครเข้ามาทำไมไม่มีเสียงตอบจากร่างที่เข้ามายืนสงบนิ่งอยู่ที่หน้าประตูเฉลียงปราโมทเห็นภาพนี้ได้แต่เพียงรางๆแล้วก็ร้องถามไปอีกครั้งใครบอกสิว่าต้องการอะไรมีเสียงหัวเราะเบาๆจากร่างนั้นปราโมทเริ่มรู้สึกตื่นเต้นดวงตาเบิกกว้างเมื่อปรากฏว่าเสียงที่ตอบออกมาเป็นเสียงของผู้หญิงใครประโมทคุณไม่น่าถามเลยคุณจำดิฉันไม่ได้เสียแล้วหรือคะดูให้ดีสิคะดูอีกครั้งว่าดิฉันเป็นใครประโมทคนลุกเกลียวสันหลังเย็นวาบเหมือนใครเอาผ้าชุบน้ำแข็งมาห่มให้เขาจำได้แล้วว่าเจ้าของเสียงนั้นคือใครเชิดโฉมเสียงหัวเราะแหลมเล็กเยือกเย็นจับขั้วหัวใจของปราโมทก็ดิฉันนะสิคะในที่สุดคุณก็จำดิฉันได้คุณยังไม่ลืมเมียยังไม่ลืมขี้ข้ายังไม่ลืมทาสในเรือนเบี้ยที่คุณรังแกเล่นได้ตามความพอใจตลอดเวลาที่ดิฉันยังมีชีวิตอยู่อย่าเฉิดโฉมอย่าคุณกลัวดิฉันหรือคะปราโมทกลัวทำไมเมื่อตอนที่ดิฉันยังไม่ตายคุณกล้าทำกับดิฉันทุกอย่างคุณทารุณโหดร้ายราวกับว่าดิฉันไม่ใช่คนคุณด่าทอทุบตีดิฉันโดยที่ดิฉันไม่มีโอกาสต่อสู้กับคุณเลยแต่คืนนี้คุณกลับกลัวดิฉันดูให้เต็มตาสิคะปราโมทดูให้เต็มตาเมื่อกี้ดิฉันได้ยินคุณร่ำร้องถึงดิฉันเดี๋ยวนี้ดิฉันมาแล้วมองดูดิฉันสิคะปราโมทกลัวมากมองไม่ไหวแล้วเฉิดโฉมไปที่ชอบที่ชอบเถอะฉันจะทำบุญกรวดน้ำไปให้เธอดิฉันไม่ต้องการบุญกุศลอะไรจากคุณมองดูสิคะคุณไม่น่าจะหวาดกลัวดิฉันเลยดิฉันไม่ได้ทำร้ายคุณไม่ได้เตะถีบด่าทอเหมือนที่คุณเคยทำกับดิฉันเพียงแต่ขอให้คุณมองดูดิฉันเท่านั้นคุณก็กลัวเสียแล้วดูสิคะดูให้เต็มตาปราโมทร้องออกมาด้วยความกลัวดูไม่ไหวแล้วเฉิดโฉมไม่ไหวจริงๆเฉิดโฉมมองยังไงไหวหน้าเธอซีดขาวออกอย่างนั้นดวงตาเธอก็ลึกโบโอ้ยฟันของเธอทำไมมันถึงได้ยืดออกมานอกปากอย่างนั้นฉันกลัวฉันกลัวจริงๆสิ่งใดที่ฉันได้หลงผิดไปขอให้ยกโทษให้ฉันด้วยฉันจะทำบุญกรวดน้ำไปให้เธอไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะฉันกลัวฉันกลัวเฉิดโฉมหัวเราะออกมาอย่างผู้มีชัยชนะแล้วก็เคลื่อนใกล้ปราโมทเข้ามาอีกมือทั้งสองของเธอยื่นออกมาตรงหน้าคล้ายกับต้องการจะลากตัวปราโมทให้ตามเธอไปด้วยคุณไม่ต้องทำบุญทำกุศลอะไรให้ดิฉันหรอกค่ะดิฉันไม่ต้องการดิฉันต้องการอย่างเดียวเท่านั้นเธอต้องการอะไรเฉิดโฉมดิฉันต้องการตัวคุณต้องการชีวิตคุณคุณปราโมทดิฉันจะเอาคุณไปด้วยเอาฉันไปด้วยตายโอ้ยเอาฉันไปทำไมฉันยังไม่อยากไปฉันยังไม่อยากตาย
คุณจะอยากหรือไม่อยากคุณก็ต้องตายมาสิครับปราโมทตามดิฉันมาเราจะไปด้วยกันเดี๋ยวนี้ปราโมททะลึ่งลุกขึ้นจากเตียงเมื่อเห็นเฉิดโฉมยื่นมือเข้ามาจะจับข้อมือเขาฟ้าผ่าเปรี้ยงลงบนยอดสนที่ห่างจากโรงแรมเพียงครึ่งกิโลเมตรสายฟ้าทำให้เกิดความสว่างสวยขึ้นทั่วบริเวณพายุยังคงโหมอย่างหนักและสักครู่ฝนก็เทลงมาราวกับฟ้ารั่วไม่มีใครเลยในโรงแรมที่จะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของปราโมทไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแก่เขาทุกคนหลับสนิทอยู่ใต้ผ้าห่มอย่างเป็นสุขฝนยังคงกระหน่ำลงมาอย่างหนักไม่รู้สางไม่รู้สาและยังคงกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาอย่างนี้ตลอดคืนจนกระทั่งรุ่งอรุณของวันใหม่บางกรงติดตามเรื่องราวของโรงแรมผีผลงานของออัฏฐจินดาได้ต่อไปตอนหน้าตอนที่5ค่ะปราโมทจะเป็นอย่างไรลองเดาดูนะคะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ